สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนของทุกคนภายใน1นาทีครับคุณครูประปางครับคือผมมีปัญหานะฮะกับการอ่านหนังสือเอาเรื่องไปสอบคือข้อสอบมันเอาเรื่องกับผมนะฮะแต่ผมไม่รู้จะไปเอาอะไรกับมันดีข้อสอบเนี่ยผมอ่านอย่างนึงมันก็ออกอย่างนึงคุณครูประปางครับช่วยผมหน่อยเถอะครับสวัสดีค่ะชาวบล็อก A คุณครูประปางจากติวเตอร์เกรด A ค่ะเวลาที่เราทำข้อสอบรีดดิ้งเนี่ยนะคะเรามักจะพบปัญหาหาคำตอบแต่คำถามไม่เจอสักทีวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอเทคนิคที่ชื่อว่า inference ค่ะเรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่า inference นี่ก็คือการอนุมานหรือสรุปความจากบทความที่เราได้ยินหรือได้ฟังมาเพื่อจับใจความสำคัญว่ามันคืออะไรโดยการ restatement ค่ะยกตัวอย่างเช่นLester doesn't know whether his mother will allow his sister to come to England to study. Lester เนี่ยไม่ได้รู้หรอกนะว่าแม่เขาจะอนุญาตให้น้องสาวเขามาเรียนต่อที่อังกฤษ Restatement โดยการจับใจความสั้นๆกระชับนั่นก็คือ Lester's sister may come to England. น้องสาวของ Lester อาจจะมาที่อังกฤษระวังให้ดีนะคะการ inference เนี่ยอย่าเกินขอบเขตของบทความที่เขาให้มาไม่งั้นความหมายเพี้ยนเยี่ยมไปเลยครับคุณครูปางครับทีนี้เนี่ยผมคงเอาเรื่องกับข้อสอบไม่ได้แล้วล่ะผมจะจำไม่มากเลยนะครับว่าการทำ inference เนี่ยเราต้องไม่ทำเกินขอบเขตเอาล่ะครับสำหรับชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็ตอบโจทย์กันไปแล้วนะฮะชั่วโมงหน้าเราจะมาตอบโจทย์กันเรื่องอะไรอีกติดตามได้ในคลาส A ครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ